านของพี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเก็บสะสมผ้าอย่างเดียวแล้วก็ให้คนมาชื่นชมความงามแต่ว่าสิ่งสำคัญน่ะพี่สะสมไว้เพื่อเป็นครูแล้วก็ส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ตอนนี้มันถึงจุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากสร้างคนรุ่นใหม่ที่ว่าก้าวต่อไปอนาคตของผ้าทอเนี่ยก็อยากยกระดับช่างทอให้ขึ้นมาเป็นคนที่ถ่ายทอดแล้วก็สอนต่อได้สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมาพบกับผู้หญิงที่มีบทบาทในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมืองคนหนึ่งคุณนุสลาเตียงเกตครับงานของเธอจะช่วยส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมืองให้คงอยู่ต่อไปในรูปแบบใดนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเธอครับแม้ไม่ได้มีพื้นเพเป็นชาวเชียงใหม่แต่เมื่อได้ไปใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มก็ทำให้นุสราเตียงเกตได้ซึมซับกับวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและวัฒนธรรมพื้นบ้านรวมทั้งการใช้ผ้าทอพื้นเมืองของคนท้องถิ่นที่กลายมาเป็นความหลงใหลของเธอในที่สุดพี่นุชครับทราบมาว่าพี่ไม่ใช่คนที่เชียงใหม่อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ทำไมมาใช้ชีวิตที่แม่แจ่มล่ะคือได้มีโอกาสมาที่แม่แจ่มมาตอนเป็นนักศึกษาแล้วก็มาเห็นภาพประทับใจภาพแรกที่แบบคนเฒ่าคนแก่นุ่งสิ้นดินจกไปวัดแล้วก็ตอนช่วงที่เขามีงานบุญงานเทศกาลประเพณีของหมู่บ้านแล้วก็ประทับใจพอจบไปทำงานแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะไปแต่ละที่ก็รู้สึกมันไม่ใช่ตัวเราก็ในใจก็ยังนึกถึงแม่แจ่มอยู่นะว่าจริงๆแล้วอยากมามีชีวิตที่นั่นก็เลยตัดสินใจอยู่ที่นั่นเลยคือพี่หลักๆคืออยู่กรุงเทพแต่เกิดที่นครพนมจบปริญญาตรีที่สังคมสงเคราะห์ธรรมศาสตร์คือหลังจากพี่เรียนจบแล้วนะพี่ก็ไปทำงานทางอีสานมา 2-3 ปีแล้วก็มาทำงานที่สุโขทัยเป็นนักสังคมสงเคราะห์เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ใช่เราอะหลังจากนั้น 2-3 ปีก็เลยคิดว่าลองมาค้นหาตัวเองดูซิก็เลยตัดสินใจหลังจากแต่งงานแล้วนะก็ตัดสินใจขึ้นเชียงใหม่คือก็ไปอาศัยอยู่กับชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านเขากินอะไรเขาใช้ชีวิตไหน ก็สังเกตกินก็กินแบบที่เขากินนะฮะเริ่มเปลี่ยนจากตัวเองเมื่อก่อนนุ่งกางเกงอะไรเงี้ยก็นุ่งอย่างที่ชาวบ้านเขานุ่งอยู่มาได้สักพักเรารู้สึกว่าชีวิตมันสบายดีเนาะอะไรเงี้ยอยู่แบบเรียบง่ายตอนนั้นไปไหนก็คืออาศัยเดินการที่เราได้เดินไปตามหมู่บ้านนะเราก็ได้มีโอกาสเห็นวิถีชีวิตการอยู่การกินวิถีชีวิตที่รู้สึกว่ามันมีความสุขบนความเรียบง่ายค่ะอยู่มาได้เรื่อยๆปีหนึ่งก็แล้ว2ปีแล้วก็รู้สึกว่าเราอยู่ได้นะก็เริ่มคิดว่าถ้าอยู่เราจะทำอะไรแล้วตัวพี่เองครับมาสนใจในเรื่องของงานทอผ้าได้ยังไงคือจริงๆเป็นความชอบตั้งแต่สมัยเรียนนะคือเราได้มีโอกาสไปฝึกงานในหมู่บ้านทางอีสานก็จะเห็นเขาทอผ้าไหมกันก็รู้สึกชอบวิถีที่เขานั่งอยู่บนกี่กันทอผ้ากันเลี้ยงไหมในบ้านกันอะไรเงี้ยพอได้มาอยู่แม่แจ่มจริงๆเนี่ยก็มีโอกาสแบบเห็นงานผ้าเยอะมากฮะคือแทบคือทุกหมู่บ้านจะมีการทอผ้าคือเราไปเห็นผ้าสิ้นตินจกเนี่ยในภาพแรกที่เราไปแม่แจ่มเนี่ยนะฮะเวลามีงานบุญแล้วเขานุ่งสิ้นตินจกกันมันเป็นภาพที่สวยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะเก็บรักษาไอ้ภาพที่มันสวยงามอย่างนี้ไว้ได้ยังไงเรามองผ้าเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยเป็นเรื่องความงามเป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่ดีงามที่มันน่าจะรักษาไว้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองในมุมของเชิงสังคมด้วยที่ว่าความจริงมันเป็นอะไรที่เราส่งเสริมให้เป็นอาชีพทางเลือกของชาวบ้านได้เพราะเขามีฝีมืออยู่แล้วทีนี้พอมาแม่แจ่มเนี่ยพอเรามาเห็นชีวิตตรงนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่เป็นอุดมคติของเราทุกอย่างที่เป็นผ้าเนี่ยนะเขาทอเองเกือบหมดเลยตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเขายังใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในพิธีกรรมสำคัญกระทั่งเส้นฝ้ายเส้นเดี่ยวเนี่ยทุกบ้านจะต้องมีเขาก็จะบอกลูกหลานว่าเนี่ยผืนนี้เอาไว้นุ่งให้แม่
ตอนตายนะอะไรเงี้ยก็เป็นความประทับใจที่เราเห็นว่าผ้ามันยังอยู่ในวิถีชีวิตในความคิดในความเชื่อเขาและทีนี้ครับการรวมตัวกันของกลุ่มช่างทอผ้าที่แม่จำเกิดขึ้นได้ไงคือทีแรกเนี่ยเราซื้อเราสั่งชาวบ้านมาใช้เองแล้วก็ค่อยๆสั่งมากขึ้นคือจากคนหนึ่งสองคนก็เริ่มสั่งแล้วก็พออยู่ได้สัก2ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเห็นภาพชัดแล้วนะว่าคนที่นั่นน่ะเขามีการทออยู่แล้วเกือบทุกหมู่บ้านเพราะนั้นเนี่ยก็คิดว่าเป็นอาชีพทางเลือกที่เราจะเริ่มต้นให้มีการทำขึ้นมาได้จริงจังเริ่มจากตัวเองแล้วก็ค่อยๆรวบรวมคนในหมู่บ้านหมายถึงว่ามาทอกันอะไรเงี้ยแล้วกลุ่มมันก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆคือจากที่พอเรารู้ตัวเราอยู่ได้แล้วเนี่ยคืออยู่ได้ในวิถีแบบนี้แล้วก็เลยเริ่มที่จะแบบว่าศึกษาเรียนรู้ว่าชาวบ้านที่นั่นเนี่ยมีใครที่ทอผ้าบ้างก็ตะเวเดินตะเวนไป 4-5 หมู่บ้านแล้วก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวความรู้ไปว่าเขาทอผ้าอะไรแล้วเทคนิคของมันมีอะไรบ้างนะทั้งเรื่องการทอการเย็บการย้อมอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆสังเกตแล้วก็เก็บเกี่ยวเรียนรู้เราก็เริ่มที่จะแบบว่าค่อยๆที่จะฟื้นฟูงานขึ้นมาก็คือเราเริ่มจากที่ว่าเราอยากใส่แบบเขาเราก็สั่งเขาว่าขอทอให้แบบนี้นะหนูจะเอามาใส่อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นแบบก็เริ่มมีคนสั่งบ้างหรือว่าเริ่มซื้อไปฝากพี่ฝากน้องเพื่อนฝูงบ้างเพราะนั้นก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆแหละแล้วเราก็เริ่มรวบรวมคนทอก็มันเป็นเรื่องของการทำเรื่องอาชีพรายได้ให้ชาวบ้านไปด้วยแล้วก็ควบคู่กับการที่เราจะแบบอยากรักษาอนุรักษ์ผ้าตรงนี้ด้วยส้มสังกาใส่ส้มสังกาพอรวมตัวกลุ่มช่างทอผ้าได้แล้วครับเราเริ่มต้นยังไงมีขั้นตอนยังไงในการจัดการนะครับเริ่มแรกอ่ะเราขอที่แบบว่าให้เขาทำงานที่เขาทำอยู่ก่อนอะไรเงี้ยเราก็แบ่งกันแบ่งงานกันว่าใครทำอะไรเงี้ยแต่วิธีการพี่เนี่ยจะเนียนๆก่อนเพราะว่าเราไม่ได้เป็นองค์กรไม่ได้เป็นโครงการเลยคือเป็นตัวเราเนี่ยแหละประชุมแล้วก็รวมกลุ่มมีกิจกรรมอย่างเช่นอบรมเรื่องย้อมสีธรรมชาติอะไรเงี้ยหรือว่าออกไปชวนกันไปขายของคือพอคนข้างนอกเห็นน่ะเขาก็รู้สึกว่าโอ้ผ้าสวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าไอ้ผ้าที่เขานุ่งอยู่เนี่ยมันคนชอบนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกภูมิใจคิดว่าเป็นเรื่องของการเห็นคุณค่ามากขึ้นแล้วจริงๆแล้วคนที่แม่จำเขาให้ความสนใจในการรวมกลุ่มมาทอผ้าไหมครับแรกๆก็คือเขาก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอเริ่มเห็นว่ามันทำแล้วมันสามารถเป็นอาชีพด้วยเป็นอะไรด้วยก็เขาก็สนใจมากขึ้นเราค่อยเป็นค่อยไปไม่ถึงกับขั้นที่กดดันเราว่าต้องไปหาตลาดให้เขาอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะครับพี่นุชครับความโดดเด่นของผ้าครับที่แม่แจ่มอยู่ตรงไหนครับความโดดเด่นของผ้าถ้าในแง่เทคนิคสิ้นตีนจกเนี่ยเด่นที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นเชิงช่างที่คิดว่าเป็นชั้นสูงของการทอผ้าแล้วก็ความโดดเด่นอีกเรื่องนึงก็คือการที่ผ้าเนี่ยยังอยู่ในวิถีชีวิตไม่ใช่แค่เป็นแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแต่ว่าเขายังอยู่ในวิถีชีวิตเมื่อการรวมกลุ่มช่างทอผ้าพื้นเมืองในชุมชนแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เริ่มอยู่ตัวนุสราเตียงเกตจึงได้ขยับขยายพื้นที่ในการทำงานของเธอออกไปยังจังหวัดใกล้เคียงด้วยความคิดที่อยากให้ศิลปะการทอผ้ายังคงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านและสร้างโอกาสให้ช่างทอในชุมชนได้ทำงานอย่างต่อเนื่องพี่นุชครับงานที่พี่นุชทำนี้จริงๆเริ่มที่แม่แจ่มแล้วต่อขยายไปที่ไหนไหมครับก็ขยายมาทางเชียงใหม่อะค่ะแล้วก็จังหวัดรอบๆในเชียงใหม่ก็คือเข้ามาร่วมกับทางมูลนิธิสืบสานล้านนาเริ่มก่อตั้งกันมาเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาพื้นบ้านพี่เข้ามาทําในเรื่องของงานทอผ้านี่แหละมาร่วมงานกับทางสถาบันวิจัยบนพื้นที่สูงก็เริ่มที่จะแบบไปตระเวนตามดอยต่างๆเก็บข้อมูลเรื่องผ้าที่เนี่ยครับเห็นมีในเรื่องของกิจกรรมนี้มีวิธีการดําเนินการยังไงบ้างครับพอเรามาอยู่ในเมืองเนี่ย
คนก็เริ่มเข้ามาปรึกษาหารือหรือว่าเข้ามาขอความรู้ก็มีการจัดเกี่ยวกับเรื่องการประชุมการสัมมนาแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยจัดเวิร์กช็อปพี่นุ้ยครับคนที่มาเรียนส่วนใหญ่นี่เป็นใครครับส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ถ้าจะมีเป็นหน่วยงานราชการที่ติดต่อมาเนี่ยก็บางทีไปสอนในพื้นที่ก็จะมีคนมีอายุเหมือนกันผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มแม่บ้านนี้ก็มีค่ะอุ๊ยมีคิดค่าใช้จ่ายไหมครับคนที่มากับเรื่องนี้ก็คือจะเปิดฟรีปีละครั้งเป็นอย่างน้อยใจจริงเนี่ยอยากเปิดให้ฟรีตลอดเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นสมบัติชาติที่เราน่าจะมีการสืบทอดเพราะฉะนั้นในการส่งเสริมให้คนมาทอผ้าเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่เราน่าจะให้การสนับสนุนแล้วคิดว่าเราเป็นคนเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะเปิดตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงมันก็เป็นช่องทางนึงที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่ๆที่จะก้าวเข้ามาเป็นครูเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทำให้คนเข้าถึงได้แล้วมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่การเรียนรู้ในแต่ละวัยได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีมากพี่นุชครับทราบมาว่าพี่นุชเองก็มีงานในเรื่องของการออกแบบลายผ้าแล้วก็มีหน้าร้านที่เปิดจำหน่ายผ้าด้วยใช่ไหมครับในเมืองก็เปิดมา10กว่าปีแล้วค่ะ15ปีถือว่าเป็นยุคที่2ของการทำงานนะคือยุคแรกๆช่วง10ปีแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับเราฟื้นฟูของเก่าพอยุคหลังเนี่ยก็จะมาทำเรื่องของการออกแบบก็คือได้เรียนรู้จากหลายๆที่ในเรื่องของเทคนิคลวดลายผ้าอะไรเงี้ยเรื่องของวิธีคิดเราก็เลยเอามาใช้ออกแบบผ้าให้มันเป็นงานที่ร่วมสมัยมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับคนที่หลากหลายกลุ่มมากขึ้นคิดว่าอยากให้มันเป็นพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่มาแชร์พื้นที่กันเรานำเสนองานใหม่ๆอะไรเงี้ยความยากที่สุดคือบางทีเราคิดเยอะเกินไปแล้วเราคิดในรายละเอียดการที่จะหาคนที่แบบคิดเหมือนเราแล้วแบบอยากทำเหมือนเราเนี่ยมันก็ยากถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยถึงจุดหนึ่งเขาก็ไม่ได้อยากทำกับเราอ่ะมันเหมือนคนขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันน่ะแต่ทุกคนก็ลงคนละสถานีคนแล้วคนเล่าบางทีเขาก็ลงไปก่อนเราแล้วไงแต่เรายังไปต่อเพราะเรามีจุดหมายข้างหน้าอะไรเงี้ยถามว่าเหนื่อยที่สุดตอนไหนบางทีมันก็ตอบยากแต่ว่าง่ายที่สุดก็คือว่าเวลาที่เราเหนื่อยมากๆเราก็จะหยุดเพื่อที่จะทบทวนบางครั้งแบบโอ้โหรู้สึกว่าไม่ไหวละน้องๆก็เข้ามาพี่อย่าหยุดเลยเดี๋ยวผมช่วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นโอกาสในช่วงที่แบบบางทีเราก็วิกฤตที่บางทีงานของเราบางทีมันเดินต่อไปยากเราก็ไปรู้ไปเห็นที่อื่นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีที่อื่นที่เขาวิกฤตกับเรานะอะไรเงี้ยสอนขายค่ะใช่ก็เป็นน้องบอมเขาก็เริ่มฝึกพอไม่เห็นวันนี้ปืนแรกเหรอครับใช่ถือว่าก็พี่นุสราเปิ้ลเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ได้มาสืบทอดคนที่บ่มีโอกาสได้เรียนเปิ้ลก็จะประกาศทางเฟซทางอย่างคือเขาฮู้ส่งเสริมแต่ละคนที่มีอาชีพสิ่งที่ได้รับจากการเรียนทอผ้ากับพี่นุสรานะครับคือผมได้เรียนรู้เรื่องการทอผ้าได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆเช่นเทคนิคการเตรียมเส้นยืนอีกอย่างนึงเนี่ยพอคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนเนี่ยมันทำให้ผ้าทอเนี่ยมันมีชีวิตต่อไปและเอาเทคนิคที่ได้เรียนเนี่ยเทคนิคที่เป็นของคนโบราณเนี่ยเอาไปต่อยอดเป็นงานร่วมสมัยได้พี่ก็คิดว่าอยากยกระดับช่างทอให้เป็นคนที่ถ่ายทอดได้คือช่วงที่ผ่านมาเราไปเน้นถึงเรื่องการสร้างงานสร้างงานก็คือว่าจะผลิตอะไรยุคแรกก็อาจจะเป็นงานที่แบบเราทำแบบอนุรักษ์เขาทออะไรกันมาแล้วก็จะฟื้นฟูขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างสิ้นตีนจกแต่ว่าตอนนี้มันถึงจุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากสร้างคนรุ่นใหม่ที่ว่าก้าวต่อไปอนาคตของผ้าทอเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนเพราะว่าชุมชนแบบที่เราเคยเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้ววนะิถีชีวิตคนมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้ที่จะสร้างคนทอผ้าในอนาคตเนี่ยจะทำยังไงคนหนึ่งที่เขาทอผ้าได้เขามีความรู้อะไรเยอะมากเลยเพราะว่าช่างทอคนหนึ่งอ่ะเป็นทั้งแบบดีไซเนอร์นะเป็นทั้งครูบางคนย้อมผ้าเก่งเป็นคนที่รู้เรื่องเคมีเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยก็ว่าได้แต่ว่าเรายังดูแลเขาเหมือนเป็นแค่แรงงานเขาน่าจะได้รับ
การยกย่องได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ตามความสามารถเขาจากความหลงไหลในวิถีวัฒนธรรมของชาวเหนือได้ชักนำชีวิตของนุสราเตียงเกตเข้าสู่เส้นทางของการอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมืองมานานกว่า30ปีแต่เส้นทางสายนี้ครับจะยังคงดำเนินต่อไปตราบเท่าที่เธอเคยบอกไว้ว่าถ้ามีใจรักก็รักที่จะทำอย่างเต็มที่ไม่มีหยุดครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราไปติดตามสกู๊ปคนไทยใจดีครับช่วงคนไทยใจดีคนไทยใจดีวันนี้เราตามมาดูกิจกรรมดีๆของกลุ่มรอยยิ้มของพ่อนะคะที่ได้รวมตัวเล่าจิตอาสามาบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะรอบๆ บริเวณสวนจตุจักรค่ะที่มากลุ่มรอยยิ้มของพ่อนี้ก็จริงๆเราเป็นกลุ่มเยาวชนเล็กๆคือเราอยู่เชียงรายเนี่ยตอนสมัยเราเรียนราชภัฏเชียงรายเราก็ตั้งกลุ่มเล็กๆขึ้นมาว่ากลุ่มชื่อว่ากลุ่มรอยยิ้มของพ่อกลุ่มนี้เนี่ยเราตั้งเมื่อวันที่5ธันวาคม2544เหตุผลที่ตั้งก็คือบ้านผมเนี่ยเป็นแผ่นดินพระราชทานเราก็เลยอยากจะตอบแทนท่านก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาครับเพื่อทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนให้กับเด็กได้โอกาสให้กับคนต่างๆที่เขามีโอกาสน้อยกว่าเราเงี้ยครับกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ทางเราจะเน้นกับชุมชนกับเด็กเป็นหลักอย่างเช่นว่าพาเด็กปลูกผักทําบ่อปลาเลี้ยงปลาส่วนกิจกรรมวันนี้เนี่ยเป็นโครงการเก็บขยะซึ่งมันเป็นกิจกรรมตัวใหม่ที่เราจะไปทําทุกที่ของทั่วประเทศไทยถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสนะครับก็เป็นกิจกรรมง่ายๆในการที่พาจิตอาสาที่เขามาเก็บขยะเรามาทําตรงนี้ก็คือ1 อย่างน้อยก็เป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่อยู่มาเที่ยวพักผ่อนสวนเห็นเขาเรียกว่ามีความสะอาดหูสะอาดตาเราจัดมาเนี่ยอย่างมาวันนี้น่ะเป็น100 คนเนี่ยได้สักคนนึงที่ไปทำอย่างนี้เราก็ถือว่าดีใจแล้วครับถ้าเกิดว่าเรามาทำสัก100ที่หรือว่า100ครั้งเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะมีคนที่เขาเรียกว่านึกถึงความสะอาดนึกถึงสิ่งที่ดีงามของสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับมากขึ้นเป็น100คนเหมือนกันกิจกรรมในวันนี้นอกจากจะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ร่วมกิจกรรมแล้วยังช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลพื้นที่รอบๆสวนจตุจักรให้สะอาดชวนมองอีกด้วยนะคะคนไทยใจดีอยู่แล้วก็เป็นความประทับใจที่เราเห็นว่าผ้ามันยังอยู่ในวิถีชีวิตในความคิดในความเชื่อเขามันไม่ใช่เป็นแค่สิ่งของแค่เครื่องใช้ปกติมันเห็นความคิดของเขาอยู่ในนั้นแล้วมันก็เป็นชีวิตที่แบบละเอียดอ่อนแล้วก็พึ่งพากัน